พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อลับวัดบันไดช้างเกจิชั้นครูแห่งเสนาหลวงพ่อลับท่านเป็นพระเกจิยุคเก่าระดับตำนานของเมืองกรุงเก่าที่ชาวบ้านแถบหัวเวียงอำเภอเสนาให้ความเคารพมากท่านเป็นอุปัชฌาย์อบรมสั่งสอนบวชเรียนให้ตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกสำหรับพระเหรียญนั้นจัดสร้างแต่เนื้อเงินสมัยที่ท่านอยู่วัดสุวรรณดารารามจำนวนไม่เกิน500เหรียญจึงเป็นเหรียญที่หายากมากขนาดคนในพื้นที่บางท่านยังสายหัวเพราะหายากนอกจากนี้หลวงพ่อลับยังเป็นพระอาจารย์ของพระครูอุดมสมาจารย์หรือหลวงพ่อสังวัดน้ำเต้าบางบานหลวงพ่อสังนี้ก็ถือมีความสำคัญมาในทางเดียวกันกับอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อลับคือหลวงพ่อสังนี้ท่านเป็นครูอุปัชฌาย์อาจารย์และเป็นครูกรรมฐานใหญ่ในเขตบางบานทำหน้าที่อบรมสั่งสอนพระภิกษุในบางบานเพราะอย่างที่ทราบกันกรรมฐานถือเป็นพื้นฐานของพระเกจิอาจารย์จะสร้างวัตถุมงคลจะต้องมีคาถาอาคมเพื่อใช้ปลุกเสกแต่การที่จะทำให้คาถานั้นเกิดผลได้จำเป็นต้องมีกรรมฐานคนโบราณเคยกล่าวว่าต่อให้มีคาถาเป็นบทล้านแต่ไม่สำเร็จวิชากรรมฐานคาถานั้นย่อมไร้ผลหรือได้ไม่เต็มที่แต่กลับกันเมื่อสำเร็จวิชากรรมฐานต่อให้มีแค่บทเดียวก็สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้รวมถึงพระเกจิอาจารย์ในบางบานหลายรูปที่เรากราบกันทุกวันนี้ก็ล้วนได้รับการสั่งสอนอบรมด้านกรรมฐานจากหลวงพ่อสังอาทิหลวงปู่ทิมหลวงพ่อล้วนหลวงพ่อเอียดรวมไปถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงสมัยที่ท่านพักอยู่ที่เสนาท่านก็มาเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อสังที่บางบานขณะที่หลวงปู่ทิมแห่งวัดพระขาวยังบอกว่าอาจารย์สังองค์นี้ของฉันเก่งมากและขนาดเคยขอให้หลวงพ่อสังเอาน้ำลายมาลงที่กระหม่อมท่านหลวงปู่ทิมเชื่อว่าน้ำลายของหลวงพ่อสังนี้ถือเป็นของมงคลของศักดิ์สิทธิ์เพราะหลวงพ่อสังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เคร่งครัดพระธรรมวินัยมากขนาดหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกยังยกย่องในด้านเป็นพระที่เคร่งครัดในด้านวัดปฏิบัติWe'll be right back.
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่